เมื่อเด็กไม่ยอมนอนผู้ใหญ่มีวิธีจัดการอย่างไรพอดแคสต์รีวิวกับรายการหูยาวเล่าเรื่องวันนี้นะครับหูยาวกับพ้องเพื่อนกำลังจะเตรียมตัวเข้านอนกลางวันแต่ว่า3สีเนี่ยสิครับไม่ยอมนอนสักทีครูตาโตจะมีวิธีจัดการอย่างไรให้3สีนอนหลับสบายได้นะเพื่อนๆนอนกันหมดแล้ว3สีจะเล่นกับใครละเนี่ยทีเนี้ยเมียวเมียวเมียว3สีทำไมไม่ยอมนอนล่ะเพื่อนๆนอนกันหมดแล้วนะมานอนข้างๆหูยาวก็ได้มาก็3สียังไม่ง่วงนอนเลยแล้ว3สีก็ไม่อยากนอนด้วยนะเมียวเมียวเมียว3สีมันนี่สิเดี๋ยวเราเกาคางให้นะเฮ้ยหนูจี้จะนอน3สีเสียงดังอ่ะหูยาวเอาหูมาห่มพวกเราหน่อยมานอนใต้หูยาวได้เลยไปเราไปนอนใต้หูยาวกันเลยมาเลยเดี๋ยวหูยาวจะเอาหูปิดให้นะเอาแล้ว3สีจะเล่นกับใครละทีเนี้ยเมียวเมียวเมียว3สีถ้า3สีไม่นอน3สีก็อย่ากวนเพื่อนๆนะจ๊ะนี่อย่าไปยุ่งกับหูของหูยาวนะนี่อย่างอีก3สีมานี่เร็วเดี๋ยวครูจะเล่านิทานให้ฟังนอนดีๆนะคะทำตัวสบายๆเมียวเมียวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอย่าขมวดคิ้วสิจ๊ะเมียว3สีฟังครูก่อนอย่าเพิ่งทำเสียงนะจ๊ะแล้วหูกับหางเนี่ยก็ไม่ต้องยุกยิกไปมา3สีทำอะไรอีกติดตามรับฟังรายการหูยาวเล่าเรื่องตอนทำไม3สีไม่ยอมนอนได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่ทุกคนรับฟังกันอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามกันได้ใน Podcast Review ครับผม